รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีครับวันนี้มาไกลถึงจันทบุรีภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็มาในสถานที่สำคัญมากก็คือวัดเขาสุกิมครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยก็ต้องบอกว่าต้องยกมือกราบท่านเอาไว้เลยก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปกราบนะครับสังขารของท่านด้วยนะครับพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยเนี่ยนะครับเป็นพระภิกษุที่อยู่ในสายกรรมฐานนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่บุกเบิกพัฒนานะครับเริ่มมาจากการเป็นพระธุดงค์มาในพื้นที่ย่านแถบนี้นะครับบริเวณดอยดินแดงท่านก็มาปักกรดอยู่นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มากราบเรียนท่านว่าที่เขาสุกิมเนี่ยนะครับก็พบว่ามีลำแสงคล้ายๆกับพญานาคโผล่ขึ้นมาเรื่อยเลยในช่วง8ค่ำมั่ง15ค่ำมั่งอะไรต่างๆนะฮะในที่สุดพระอาจารย์สมชายก็ทุดงมาจากดอยดินแดงท่านก็ขึ้นมาสำรวจที่เขาสุกิมนะครับในที่สุดตั้งเป็นสำนักสงฆ์แล้วท่านก็ขึ้นมานะครับ อยู่ที่วัดเขาสุกิมจากนั้นนะครับก็มีการพัฒนาท่านผู้ชมก็คงจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวัดนะครับเนื้อที่วัดจริงๆเนี่ยประมาณ6ไร่เศษนะครับแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย 3,344 ไร่นะครับแล้วก็ได้มีการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสร้างเป็นโรงพยาบาลถึง50ไร่สร้างโรงเรียนอีก14ไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคำว่าบวรนะครับที่เป็นคำศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานเอาไว้เนี่ยนะครับบวรบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน3อย่างเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ผสมผสานกันมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับวันนี้นะครับผมคงไม่สามารถที่จะนำชมที่วัดเขาสุกิมได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับเพราะขึ้นมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันเราก็จะต้องมีวิทยากรที่นี่เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับท่านผู้ชมครับและนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือบุคคลที่จะเป็นผู้นำท่านผู้ชมและผมนะครับมาเที่ยวชมที่วัดเขาสุกิมนะครับพี่ทิวาพี่ทิวาแจ้งประดิษฐ์ก็จะพาท่านผู้ชมกับผมนะครับนั่งรถกระเช้าไฟฟ้าปลอดภัยสบายมากเลยนะครับก็พาทุกท่านขึ้นไปนะครับสู่ยอดเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันหมดทั้งกองถ่ายนี่แหละที่นี่ก็สะดวกมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสำหรับท่านที่เจริญด้วยอายุนะครับก็สามารถที่จะเลือกขึ้นไปสู่ยอดเขาสุกิมเนี่ยนะครับได้โดยรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ท่านที่มีจิตศรัทธาเข้มแข็งนะครับหนุ่มแน่นแข้งขาดีนะครับก็เชิญขึ้นบันไดก็มีบันไดขึ้นไปตลอดทางนะครับระหว่างเดินขึ้นบันไดก็อยากจะลั่นระฆังซ้ายขวาก็ได้นะครับแขวนระฆังเอาไว้เยอะมากทั้งสองข้างเลยการลั่นระฆังเนี่ยนะครับก็จะหมายความว่าเป็นการแจ้งให้พระอินทร์บนสวรรค์ได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยยังมีสถิตอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้วันไหนที่พระอินทร์เนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้ยินเสียงกังสดานไม่ได้ยินเสียงระฆังกังวานจากโลกมนุษย์ขึ้นไปก็จะทราบว่าวันนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนาสิ้นไปจากโลกมนุษย์แล้วแล้วก็สองข้างบันไดนี่ก็ทำเป็นลำตัวพญานาคหลายตัวนะครับทอดต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงยอดนะครับแล้วก็เป็นพญานาคห้าเสียนแผ่พังพานเป็นระยะระยะไปโดยตลอดนะครับบรรยากาศสองข้างชื่นใจมากเลยนะครับคุณทิวาทำเอาไว้นี่เป็นป่าธรรมชาติ
แล้วก็ผสมผสานกับไม้ปลูกนะครับก็จริงๆเขาคิดจะกูดนี่สูงเยอะไหมฮะเขาคิดจะกูดสูงเยอะไหมก็สูงเยอะนะครับสูงเยอะแต่ว่าทีนี้เราอยู่ที่วัดเขาสุกิมเนี่ยเราสามารถมองเห็นเขาคิชกูดได้ด้วยซึ่งถ้าเทวดาเป็นใจ เราก็คงจะได้ถ่ายแล้วคงจะได้เห็นเขาคิชกูดด้วยครั้งนี้ไม่เอาครั้งนี้เอาเขาสุกิมอย่างเดียว เขาคิชกูดกลัวท่านผู้ชมครับมาวัดนี้เปิดตลอดเนาะเปิดตลอดเช้าให้คนมาได้ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยรถรางเริ่มรถรางก็เริ่มให้บริการก็ประมาณสัก6โมง6โมงครึ่งก็เริ่มให้บริการแล้วครับผมมาเช้าได้ขนาดนั้นเลยเช้าได้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าอย่างเช่นช่วงเช้าเนี่ยประมาณพอได้รุ่งอรุณปุ๊บเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็เดินลงบิณฑบาตเดินลงใช่ครับเดินลงขาลงจะเดินลงขาลงเดินลงใช่ขาขึ้นนั่งลิฟต์ขึ้นบันไดกี่ขั้นเนี่ยบันไดวัดเขาสุกิมบันไดไม่เยอะครับเดินแค่3 4 9ก็ถึงแค่349เก่งอาจารย์ครับ349ถึงยังไงบันไดมี349ขั้นเดินแค่349ก็ถึง349เอา349ธัมโมสังโฆพระเดินแค่349ก็ถึงนะฮะคารวะอย่างผมเดิน349ก็ถึงเหมือนกันถึง เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่าน349มาถึงแล้วก็มาถึงระฆังลูกบนสุดอ้าวลั่นระฆังบรรกราบเรียนพระอินทร์ก่อนว่าบัดนี้มาถึงแล้วนะครับมาถึงยอดเขาแล้วนะก็จะได้มาเข้าสู่ร่มแห่งพระพุทธศาสนานะครับได้มาชื่นชมนะครับกับพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยนะครับซึ่งท่านได้ใช้เวลาทุ่มเทเวลามากกว่า30ปีในการที่จะทำให้วัดแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนารวมไปจนถึงเป็นสถานที่ที่จะต้องมาท่องเที่ยวชมเป็นจุดสำคัญของจังหวัดจันทบุรีด้วยครับอุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็นอุโบสถอีกหลังนึงที่มีความพิเศษของจังหวัดจันทบุรีเลยพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถบดีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตเสด็จเททองหล่อพระประธานอุโบสถครับอีกครั้งยังได้พระราชทานพระประมาภิไธยย่อพปรปฏิสารที่พระทิพย์อีกพระทิพย์ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นองค์เดียวของจันทบุรีนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแบบนี้